สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับเข้าเกมมาวันนี้นะครับมีข้อผิดพลาดนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอติดตามดูนะครับว่าแจกผิดจริงๆใช่หรือเปล่านะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นวันที่ตัวเกมเนี่ยเขาแจกตั๋วกาชานะครับจากกิจกรรมโคโรโบนะครับแต่คราวนี้เนี่ย ID ไทยได้ตั๋วกาชา5ใบเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาว่ากันนะซึ่งตอนนี้ตู้กาชายังเพิ่มเรทอยู่นะครับผมขอแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้ก่อนนะครับมารู้ชอบราคาถูกปลอดภัยเติมไวจัดเต็มความคุ้มครับตอนนี้ปลอดภัย 100% นะคนที่ตามเพจเพิ่มขึ้นเป็น 106,000 แล้วนะครับร้านค้าก็จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ว่ารับเติมถูกในเกม Ranger เฉพาะ iOS เท่านั้นถ้าเกิดเป็น Android เนี่ยอยากจะเติมถูกเติมได้นะครับแต่ว่าต้องหา iPhone ในแพทนะมากดรับอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ Ruby นะก็คือเอา iPhone ในแพทมาเปิดกาชาเองหรือว่าแพ็คเกจต่างที่เกี่ยวกับ Ruby เอา iOS เนี่ยมากดรับ Ruby เอาไว้ Ruby จะไม่หายไปไหนนะครับตอนนี้มีรับเติมเกมอื่นๆด้วยนะไปดูที่เพจได้นะครับใครเติมเรียบร้อยแล้วฝากบุกหนึ่งที่เพจกันนิดนึงเดี๋ยวแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปุ่มคอมเมนต์นะครับมารู้ชอบราคาถูกปลอดภัยเติมไวจัดเต็มความคุ้มนะครับคลิปนี้มาแจ้งข่าวสารเพิ่มเติมเพราะว่าทำคลิปล่วงหน้าไปแล้วนะครับว่ากิจกรรมโคโรโบเนี่ยจะแจกมาวันนี้นะครับก็คือวันพุธที่24ตุลารอบนี้คือเรียกได้ว่าแจกช้าคนถามบ่อยมากครับก็ตั้งใจแจกในวันนี้แต่ปรากฏว่าพอแจกมาอ้าวทำไมเป็นแบบนี้ล่ะพี่เอ้ยนะครับเดี๋ยวผมกดรับให้ดูเลยนะของผมทุก ID เลยนะครับ10 ID หลักบวกกับ1 ID ลึกลับเนี่ยผมได้ตั๋วกาชาแค่5ใบเท่านั้นรีบร้อนเลยผมก็ไปถามเลยว่าผิดหรือเปล่ารวมถึงดูตามกลุ่มต่างๆนะครับปรากฏว่าก็มีคนได้20ใบบทสรุปเอาคร่าวๆก่อนนะตอนนี้แจ้งไปเรียบร้อยนะครับทีมงานรับเรื่องเรียบร้อยครับคิดว่าเดี๋ยวคงจะมีประกาศแจ้งอาจจะเป็นที่เพจทางการไหมหรือในเกมไหมอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะครับตอนนี้กลายเป็นว่าต้องแบบนี้ก่อนผมยังไม่การันตี 100% นะแต่เท่าที่ดูมาเนี่ยคนที่เป็น ID นอกผมใช้คำว่า ID นอกแล้วกันนะ ID นอกจะได้ตั๋วกาชา20ใบเดี๋ยวผมขอยืมรูปของเพื่อนในกลุ่มนะครับมีคนได้20ใบนะคราวนี้จะได้รู้เลยว่าใครที่เป็น ID นอกไม่ใช่ ID ไทยใครที่เป็น ID ไทยเนี่ยน่าจะได้ตั๋วกาชา5ใบอันนี้ผมยังไม่การันตี 100% นะแต่เท่าที่ดูมาจะเป็นแบบนี้ว่าถ้าเป็น ID ไทยเนี่ยจะได้ตั๋วกาชา5ใบ ID นอกได้20ใบแบบนี้จะได้พอรู้คร่าวๆแล้วนะสำหรับคนที่ถามว่าไอ้ ID ของเราเป็น ID ไทยหรือเป็น ID นอกนะครับคือเป็น ID นอกรับไปเลย20ใบส่วน ID ไทยนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูประกาศน่าจะมีชดเชยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องได้20ใบเดี๋ยวกดให้ดูนะครับนี่ได้แค่5ใบนะไม่ได้แจกผิดนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับคิดว่าน่าจะมีการชดเชยนะครับส่วนกิจกรรมฮาโลวีนที่ล็อกอิน10วันเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูอีกครั้งนึงอันนี้บางคนอาจจะไม่ได้ดูคลิปไงไม่ได้ติดตามเพจหรืออะไรก็ตามนะครับอันนี้เขาเลื่อนออกไปที่ไม่มีกำหนดเลยไม่รู้จะมาเมื่อไหร่เพราะว่ากิจกรรมมันเป็นฮาโลวีนนะครับคิดว่าน่าจะไม่ทันและน่าจะถูกเลื่อนออกไปเลยครับแบบไม่มีกำหนดนะส่วนกิจกรรมฮาโลวีนเป็นแบบล็อกอินพิเศษนะครับที่เขาบอกว่าจะแจกตั๋วนะครับแล้วก็แจกเกียร์นะครับอันนี้เร็วๆนี้ใช้คำว่าเร็วๆนี้รอติดตามเรียกได้ว่าใกล้เต็มที่แล้วนะอันนี้คือผมบอกแล้วว่าอาจจะเฝ้ารอทุกๆ4ทุ่มก็ได้เดี๋ยวทุกๆ4ทุ่มเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตแล้วก็แจ้งที่เพจผมนะครับ TK Ranger Game Zone ใครที่ยังไม่ติดตามนะตาม YouTube TK Ranger ใช่ไหมที่เพจก็พิมพ์ TK Ranger เหมือนกันเดี๋ยวมันขึ้น TK Ranger Game Zone ก็จะอัปเดตมาว่าไอ้ล็อกอินเข้ามาจะได้รับของรางวัลกันไวๆนะส่วนเกียร์ยังไม่รู้เลยเขายังไม่บอกเลยเขาไม่ยอมบอกว่าสรุปเป็นเกียร์ฮาโลวีนเก่า6ดาวหรือว่าทำใหม่เป็น8ดาวแล้วแอบคาดหวังนะว่าจะทำเป็น8ดาวเพราะว่าแพทมาเป็นแพทเกียร์8ดาวแล้วว่าจะแจกวนๆซ้ำๆมันก็ดูกร่อยๆนะอันนี้ว่ากันตรงๆนะครับส่วนกิจกรรม YouTube 20ใบนะครับให้กดติดตามถึง 15,000 คนอันนี้มันทะลุไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับอันนี้แจกเดือนหน้านะไปแจกเดือนหน้าน่าจะเป็นวันที่10พฤศจิกายนไปดูที่หน้าเพจก็ได้นะครับเขามีลิงก์บอกวันอยู่นะครับว่าไปแจกเมื่อไหร่แต่ว่าไปแจกเดือนหน้านะสำหรับกิจกรรมตั๋ว20ใบจากการติดตามช่อง YouTube นะครับแต่นี้ได้แจ้งไปแล้วนะเน้นย้ำไปแล้วนะครับว่าจะต้องเป็นID ไทยเพราะว่ามันเป็นช่อง YouTube ของไทยจริงๆใช้ชื่อว่าทางการก็จริงแต่ว่าเป็นช่อง YouTube Ranger Thailand นะฉะนั้น ID นี้ก็เหมือนกิจกรรมนี้ก็เหมือนกันว่าจะต้องเป็น ID ไทยเพราะว่าเราจะต้องไปกดติดตาม
เพจทางการไลฟ์เกมคลับอันนี้ได้ทำคลิปบอกไปแล้วนะครับส่วนไอตั๋ว5ใบที่มีคนถามว่าแจ้งมาทุกวันเลยทำไมไม่ได้แจกสักทีนึงมันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นภารกิจล็อกอินต่อเนื่องเราเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ใช่ไหมอันนี้น่าจะประมาณ 2-3 วันมั้งนี่มันคืออันนี้นะครับก็คือครั้งสุดท้ายแล้วไปเริ่มตั้งแต่วันไหนอาทิตย์มั้งอาทิตย์จันทร์นี่แหละอันนี้ก็จะเป็นล็อกอิน2วันแล้วก็เหลืออีก2วันอันนี้คือตรงนี้เห็นมีคนถามทุกทีเลยว่าทำไมไม่ได้ทีเขาแจกมาหลายรอบแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นล็อกอินพิเศษนะครับส่วนข่าวเดือนหน้านิดนึงอันนี้ยังไม่อัปเดตกำลังรอคำตอบอยู่นะครับระหว่างนี้เพราะว่าคลิปนี้ผมเพิ่งทำเลยนะครับลุงยุทธได้ถามไปว่าเดือนหน้าจะมีเกียร์มาหลอกขายไหมนะครับเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยมันเป็นเดือนปกติแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันมีการอัปเดตเข้ามานะครับทีมงานก็เลยบอกว่ามีแค่นี้จบเลยซึ่งผมไม่รู้คราวนี้เราเริ่มไม่รู้แล้วว่าบางทีคำตอบเนี่ยมีจริงๆไหมพอลุงถามว่ามีเกียร์ใหม่มาหลอกขายไหมถ้ามีจริงๆมันจะเป็นเกียร์แบบไหนหรือเป็นเกียร์กบทำใหม่เพราะว่าเกียร์กบเนี่ยหลังๆทำมาค่อนข้างจะเยอะเกียร์กบ8ดาวที่ยังไม่ได้ทำใหม่เลยก็คือเกียร์กบอาวุธเดี๋ยวลองไปหาดูนิดนึงนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะยังไม่ฟันธงนะยังไม่ฟันธงที่ผมตั้งทีมตั้งรับอะไรเนี่ยทำไมโดนตีตกลีกเฉยเลยเดี๋ยวขอไปดูนิดนึงนะครับบนท็อปตำนานดูทีมลุงเลยเพราะลุงถามเข้าไปนะครับคือเกียร์กบเนี่ยเดิมเนี่ยเขาทำช่องกลางออกมาเกียร์กบเดิมเขาทำช่องกลางออกมาใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขามาทำเกียร์ช่องท้ายก็คือตกแต่งซึ่งตกแต่งเนี่ยมันใหม่หมดเลยแล้วถือว่าเป็นเกียร์กบที่ค่อนข้างจะเจ๋งมากนะครับส่วนช่องกลางเนี่ยเหมือนจะทำออกมาใหม่ตอนแรกแต่อาวุธกบ8ดาวเนี่ยน่าจะยังไม่มีใช่ไหมแล้วก่อนนะผมไม่ใช่สายเชี่ยวชาญทางด้านเปิดเกียร์ด้วยนะครับคือเหมือนเกียร์กบอาวุธเนี่ยยังไม่มีถ้าสมมติที่ทีมงานเขาบอกว่ามีนะแสดงว่าเดือนหน้าเนี่ยจะมีเกียร์กบใหม่แล้วเป็นเกียร์อาวุธ8ดาวอันนี้ผมยังไม่ฟันธง 100% นะแต่เขาบอกว่ามีเรากำลังสงสัยอยู่ว่าของเก่ามาวนใหม่หรือว่าทำใหม่จริงๆเป็นเกียร์อาวุธเดี๋ยวลองหาดูผมไม่แน่ใจจริงๆเพราะว่าต้องดูลีกทั่วไปแล้วล่ะเอาซักเพชร2แล้วกันเพราะบนท็อปเกียร์เขาน่าจะเป็นเกียร์ระดับเทพๆสักนิดหนึ่งนะครับเดิมเกียร์กบอาวุธตอนนี้มันจะเป็นพวก7ดาวนะครับเป็นพวกเกียร์7ดาวซะเป็นส่วนใหญ่โหเดี๋ยวดูนะนี่คือขนาดเพชร2นะต้นๆเนี่ยเกียร์นี้แบบโดนแน่นอนกันเต็มคลังเลยทีเดียวฉะนั้นเอาประมาณนี้คิดว่าถ้าสมมติเดือนหน้ามีเกียร์ใหม่นะครับก็จะเป็นเกียร์กบ8ดาวอาวุธส่วนจะมีโดนแน่นอนไหมไม่การันตีแอบกลัวอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยเขาจะทำแล้วแบบว่าเหมือนทำมาเพื่อเพิ่มยอดขายอันนี้เราต้องรู้กันนะว่าถ้าเป็นเกียร์รอบโคโรโบแน่นอนมันก็จะมีในเรื่องของสัญญานะจะมีการแบ่งค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์กบเนี่ยมันก็เป็นของตัวเกมจากนั้นผมยังไม่ฟันธงนะแต่ข้อมูลที่สาวถามเข้ามาเขาบอกว่ามีเกียร์ใหม่มาขายแต่ว่าในส่วนของดาบราชาจระเข้มันเป็นเกียร์พิเศษอยู่นะครับอันนี้เรารออยู่ว่าเขาจะมีมานอกรอบเป็นพิเศษไหมอันนี้เขายังไม่ได้บอกนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าสมมติมาแบบปีนึงครั้งนึงมันต้องมีเกียร์ดีกว่านี้เยอะแล้วคนอาจจะมีเกียร์เยอะแล้วเกียร์มันก็อาจจะทำให้ดูความน่าสนใจจะลดน้อยลงไปนิดนึงผมก็เลยส่วนตัวคิดว่าไอ้ดาบราชาจระเข้เนี่ยน่าจะต้องมีสักรอบนึงที่แบบอยู่ดีๆเนี่ยโผล่เอามาขายซึ่งดาบราชาจระเข้เนี่ยถ้าว่ากันตรงๆก็ต้องเป็นทีมท็อปตำนานนะครับที่น่าจะมีใช้กันอยู่เยอะลุงไม่ใช้เหรอเนี่ยเกียร์โอ้โหเกียร์โหดขนาดที่ว่าดาบราชาจระเข้ยังไม่ใช้ไม่น่านะอันนั้นผมดูไม่ทันคือโดยปกติน่าจะใช้กันที่เรมนี่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นกันว่าดาบราชาจระเข้จะใช้กันที่เรมนะเพราะว่าเกียร์เป็นค่าพลังโจมตีกายไม่ใช่พลังโจมตีรวมฉะนั้นเนี่ยก็จะเน้นไปที่พวกสายพลังนะหรือว่าสายว่องไวนั่นเองนี่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการอัปเดตข่าวสารนะนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าไงส่วนคลิปเมื่อเช้าเนี่ยเรื่องของการอัปเดตใหม่ PVP เท่าที่ดูคอมเมนต์นะประมาณ 80% ถือว่าพึงพอใจว่าอย่างน้อยก็ได้ทำอย่างน้อยก็ได้ทำให้มันแบบว่ามีอะไรมากขึ้นนะครับส่วนตัวก็คิดเหมือนกันว่าทำออกมาเนี่ยมันดูเป็นแนวเชิงปวดหัวอยู่เหมือนกันคือเราก็ต้องแบบเร่งตามล่าเรนเจอร์ตามล่าเกียร์เอาไปดูคลิปเมื่อเช้าแล้วกันนะมันก็จะมี2แบบนะก็คือเรื่องของการบัฟ
นะครับกับเรื่องของตีแบบซ่อนเลนส์นะครับตีซ่อนเลนส์ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายเพราะว่าเต็มที่ก็รีทิ้งไม่ได้คะแนนคูณ2ก็จบไปไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ว่าในบางลีกที่แบบว่าเขาตีกันรัวๆตีกันเยอะเนี่ยต้องดูว่าจะมีการตั้งกฎกติกากลางกฎกติกาสากลยังไงว่าแบบยังไงนะเพราะว่าอย่างที่บอกในคลิปว่าเราไม่รู้ว่าการสุ่มไปเนี่ยแล้วตีเนี่ยเราจะสามารถรู้ได้ไหมว่าเขาสุ่มมาแบบซ่อนเลนส์หรือว่ารู้ว่าแบบเอ้ยเป็นซ่อนเลนส์อ่ะแบบนี้มันก็ยังคุยกันได้ว่าซ่อนเลนส์มันไม่รู้นี่ว่าตีใครใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่สามารถรู้ได้เนี่ยมันก็จะมีเนียนตีกันเองอ่ะดังนั้นก็จะเป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตแต่ผมมองว่าทำออกมามันก็โอเคแหละนะแต่ว่าตรงซ่อนเลนส์เนี่ยคนจะบ่นตรงนี้เยอะนะครับว่าตรงซ่อนเลนส์เนี่ยมันทำให้แบบว่าอาจจะเกิดปัญหาในเกมมากขึ้นไหมอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองเพราะบางคนก็ไม่ได้ซีเรียสบางคนอย่างที่บอกว่าตีหมดไม่สนลูกใครอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยอย่างของผมเนี่ย ID 10อย่างเงี้ยอ่ะเราอยู่ตรงหลีกเงินแถวเนี้ยเราจะเจอทีมที่เป็นทีมหมกเม็ดเนี่ยมาเยอะมากอ่ะสมมติเจอทีมแบบเนี้ยทีมประจำหลีกนะครับอ่ะสมมติเจอทีมประจำหลีกก็สบายๆนะครับอันนี้คือสามารถที่จะตีได้เลยง่ายๆนะครับส่วนหมดบัฟเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าเราต้องรอดูก่อนว่าบัฟแล้วอ่ะมันส่งผลมากน้อยแค่ไหนถ้าจะส่งผลเยอะโอเคมีผลแต่ตรงนี้ผมว่าสนุกตรงบัฟเนี่ยตรงที่ว่าไม่ใช่สิซ่อนเลนส์คือตรงท็อปตำนานถึงจะสนุกบนท็อปตำนานเนี่ยจะสนุกเพราะว่าทีมเขามีการจัดทีมตั้งรับที่แต่ทีมแตกต่างกันออกไปนะครับคือมันจะไม่เหมือนของพวกเรานะคือของพวกเรานี่คือส่วนใหญ่ถ้าเกิดเจอทีมประจำลีกเนี่ยถ้าทีมเราแข็งพอในลีกนั้นๆเนี่ยมันก็จะสู้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดทีมเราไม่แข็งพอในลีกนั้นๆเนี่ยก็อาจจะลำบากนิดนึงอันนี้คือให้ดูนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราสุ่มครั้งแรกเราจะไปเจอทีมที่แบบโหดมากๆโหดเกินลีกเรียกได้ว่าลงมาแคมป์กันโดยที่ผมว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกอย่างที่บอกว่าบางที PVP เนี่ยสมมติว่าถ้าเราเล่นน้อยสัปดาห์นึงเขาให้เล่นขั้นต่ำ3ครั้งนะถึงจะมีการแจกรูบี้PVP นะครับสมมุติเล่น3ครั้งอย่างเงี้ยแน่นอนยังไงลีกมันก็ต้องตกต่อให้ไม่โดนตีเนี่ยคะแนนมันต้องโดนตัดเพราะว่าตอนจบรอบลีกเนี่ยเขาจะมีการตัดคะแนนเพื่อที่จะมาจัดรีเซ็ตลีกใหม่มาจัดระดับลีกใหม่นะครับลีกมันก็เลยจะตกลงมาเรื่อยๆสำหรับคนที่แบบทีมตัวโหดเกียร์โหดแต่แบบไม่ค่อยได้เล่น PVP หรือว่าแบบเล่นน้อยมากอย่างผมเนี่ย ID รองๆเนี่ยจะเป็นแบบนี้ค่อนข้างจะเยอะแน่ถ้าก็สมมติเจอทองประมาณเนี้ยอย่าง ID 10ผมนี่โอเคละถือว่าสบายๆนะสู้ได้นะครับแต่คราวนี้มันจะมีทีมที่แบบว่าเฮ้ยมันโหดมากอ่ะนี่นะครับการปั้นทีมนะอย่างที่บอกครับว่าเราต้องการปั้นเพื่อที่จะให้ตั้งรับเน้นเลยครับของผมเนี่ยจะเน้นมากว่าปั้นเพื่อให้ตั้งรับเนี่ยมันอยู่ได้ในลีกนั้นๆเราจะเรียกว่าคำว่ายืนลีกนะครับคำว่ายืนลีกของผมเนี่ยเมื่อเกมตั้งรับต้องมีคนมาตีนะคำว่ายืนลีกเนี่ยอาจจะใช้ได้ไม่สมบูรณ์แบบ 100% เพราะว่าบางทีคือไม่เจอคนมาตีเลยไม่เจอคนมาตีเลยหรือเราอยู่ในลีกที่มันต่ำเกินไปแต่ตัวเราโหดเขาเจอเราเขาก็จะรีหนีใช่ไหมนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอยู่ในลีกที่ปกติเงี้ยเราจะรู้ได้เลยว่าเฮ้ยทีมของเรายืนลีกนั้นๆได้ไหมอย่างผมเนี่ยไอดีนี้ถือว่าถ้าใช้คำว่ายืนลีกจริงๆเนี่ยอาจจะประมาณทอง2ทอง1เองมั้งอันนี้อาจจะประมาณทอง1ผมยังไม่เคยดูแบบจริงๆจังๆนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเราอยู่ในลีกแถวเนี้ยส่วนใหญ่ทีมเรนเจอร์ของเขาเนี่ยคือมันก็เต็มทีมกันแค่นี้แล้วอะคือไม่มีตัวอื่นมาวางแล้วไม่มีตัวอื่นมาจัดแล้วถ้าเกิดเป็นลีกสูงนิดนึงเนี่ยมันจะมีผลอยู่เหมือนกันนะในเรื่องของการบัฟนะครับที่เราสามารถเอาเรนเจอร์ตัวแบบเก่าๆนะอันนี้ผมมองเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าบางคนคืออย่างที่บอกว่าขวางโลกทุกอย่างก็มีเหมือนกันแต่บางคนคือโอเคนะผมก็เห็นความคิดเห็นที่แบบเหมือนประมาณว่าเฮ้ยไอซ่อนเลนส์เนี่ยมันไม่น่าทำนะมันอาจจะทำให้คนเนี่ยมีปัญหาแบบตีคนรู้จักกันเองหรือแบบไทยตีไทยอะไรประมาณนี้อันนี้ผมเข้าใจอันนี้คือเรียกได้ว่าคอมเมนต์แบบนี้ก็โอเคว่าสร้างสรรค์แต่บางคนคือแบบเป็นการอัปเดตที่กากที่สุดเลยอะไรประมาณนี้ก็ลบเกมมาง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีการอัปเดตเข้ามาอีกเพียงแต่ว่า PVP คือตัวผู้พัฒนาเขาก็คงมองแผนเกมอ่ะเราก็ว่ากันแบบนี้นะก็คงวางแผนเกมว่าต้องการให้คนเนี่ยพัฒนาทีมเรนเจอร์กับเกียร์นะครับแล้วก็เรื่องของเรนเจอร์นะครับเหมือนประมาณว่า
ตั้งใจจะแบบให้มันตัดดราม่าออกไปไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้เพราะว่าเรนเจอร์เนี่ยต่อให้เป็นธาตุอะไรก็ตามเราก็จะเห็นอะว่าถ้ามันไม่เก่งมันก็คือไม่เก่งนะคือต่อให้แบบสมมติว่านะสมมติบัฟธาตุน้ำสมมติว่าสัปดาห์นี้บัฟธาตุน้ำอยู่แล้วเรามีน้ำตัวแบบว่าค่อนข้างจะกากแบบกากจริงๆอ่ะผมว่าบัฟไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีผลอะไรไหมนะครับอันนี้ถือว่าโอเคว่าอย่างเงี้ยท้อง3ผมยังเจอทีมที่ไม่ได้โหดอะไรมากมายสมมตินะสมมติเป็นกรณีว่าเจอซ่อนเล่นนะตีอยู่อย่างเงี้ยอย่างงี้ถือว่าโอเคแต่ว่าบางทีเนี่ยมันเจอทีมแบบโหดจริงๆอ่ะลงมาแคมป์นะครับนี่ครับID 10นะคงจะ ID 11เนี่ยคงจะแบบอีกนานเลยไม่มีแพลนผมใช้คำว่าไม่มีแพลนไม่มีกำหนดเพราะว่าทุกวันนี้ไม่ค่อยได้เล่นครับไม่มีเวลาเล่นนะครับเล่นอยู่นะเล่นอยู่ครับแต่ว่าไม่มีเวลานั่งไล่เก็บนะเพราะว่าทุกครั้งที่ผมสร้าง ID ใหม่เนี่ยผมจะใช้เวลากับการฟาร์มนะครับกับ ID ใหม่เนี่ยเยอะมากเพราะว่าเราต้องทั้งเก็บรูบี้เก็บตัวกาชานะครับไล่เก็บนู่นนี่นั่นครับเพื่อที่จะรีบพัฒนาทีมอันนี้คงจะอีกนานเลยเพราะว่าเป้าหมายของผมเนี่ยอย่างที่บอกว่าต้องการให้ ID รองของผมทุก ID นะครับสามารถที่จะดันไปมาสเตอร์1ก่อนตอนนี้ยังไม่หมดนะครับเหมือนมาสเตอร์1 ID สุดท้ายที่ดันไปมาสเตอร์1เรียบร้อยน่าจะเป็น ID 6นะเหมือนจะเป็น ID 6เพราะผมไม่รู้ละตรงนี้ตัวเกมก็ไม่ยอมทำสักทีครับขอปี2ปีแล้วครับเรื่องของการแจ้งข้อมูล ID ครับว่า ID นั้นๆเนี่ยขึ้นลีกสูงสุดที่ลีกไหนเอาแบบว่าเราดูทั้งของตัวเองได้แล้วก็ดูของคนอื่นได้เราจะได้รู้ว่าแบบเอ้ย ID ไหนโกงมาตรงนี้เราขอไปเพราะว่ามันจะมีผลไงต่อการแบบเฮ้ยบางคนไปซื้อ ID มาโหตัวแค่นี้เองทำไมแบบไปอยู่ลีกสูงจังนะวันนี้มันก็จะมีผลนะเพราะว่าวงการซื้อขาย ID อย่างที่บอกผมก็สนับสนุนนะเพราะว่ามันทำให้สมมติคนเลิกเล่นมีตัวดีๆอ่ะปล่อยออกไปคนก็ได้ ID ดีๆไปใช้งานต่อนะครับมันก็จะวนลูปไปเรื่อยๆผมมองว่ามันช่วยนะแต่คราวนี้เนี่ยเราก็มองว่าถ้ามันมีการโกงเกิดขึ้นมันก็ไม่ดีนะครับคนซื้อต่อไปก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับเดี๋ยวขอแนะนำทิ้งท้ายกันอีกนิดนึงนะในส่วนของสเตทหลักนะครับสเตทหลักยากนะครับอันนี้ผมไปไกลละคือหลายคนอาจจะติดอยู่ที่บางด่านอะไรประมาณนี้นะครับคือผมมีดาวินชีนะเดี๋ยวผมขอจัดทีมนิดนึงเมื่อกี้ทีม5ผมเป็นทีมที่นำไปเล่นในส่วนของหอคอยอยู่นะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูครับคือมีดาวินชีมา1ตัวเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะสบายนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกดาวินชีนี่ผมใช้ดาวินชีนะผมใช้ดาวินชีนะมันก็เลยจะเล่นค่อนข้างที่จะง่ายส่วนทีมนึงอาจจะจัดไว้ประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้เพราะมันมีลำนำนะครับด่านยากเนี่ยสำคัญสุดนะครับก็คือเรื่องของการเลือกร่างนะครับบางคนเนี่ยเป็นเวล140แต่ว่าสลับเป็นไฮเปอร์เต็มไปหมดเลยผลที่ตามมาก็คือเราจะปล่อยตัวไม่ทันนะครับปล่อยตัวช้าไปฉะนั้นเนี่ยบางตัวมันไม่จำเป็นต้องสลับเป็นไฮเปอร์เลยนะครับอย่างเงี้ยได้ดาวินชีมา1ตัวสบายนะเดี๋ยวให้ดูกันนะครับดาวินชีมานะครับมันก็จะก๊อปปี้ตัวศัตรูได้ค่อนข้างจะง่ายได้นะครับอันนี้เป็นด่านสั้นเดี๋ยวดูว่าจะผ่านได้ไหมผมกดออโต้ให้ดูเลยครับอย่างเงี้ยผมได้ดาวินชีมามันช่วยเคลียร์ด่านได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับรวมถึงตัวสายไหมมันมีลำนำเนี่ยก็ช่วยได้อยู่นะครับมีก๊อปปี้มีสายไหมไม่ต้องมีดีเซ็ตนะแต่ว่าดีนี้ผมมีตัวอัลเบโดครับค่าแฝงคริมันอาจจะแบบโหไม่ได้หนักมากเหมือนเมื่อก่อนไม่เหมือนพวกเรนเมลเลียสมัยก่อนนะแต่ว่าการข้ามของเขาเนี่ยช่วยเยอะครับและยิ่งมีดาวินชีเนี่ยไหมเราก๊อปปี้ศัตรูมานะครับลำนำจากตัวนี้นะครับฉะนั้นใครที่ไม่ผ่านนะอาจจะติด7 8หรืออะไรประมาณนี้อาจจะไม่ต้องมีตัวลำนำย้อนยวนก็ได้เรามาทำตัวเนี้ยตัวไอ้เจ้าโคที่ใส่ไหมซึ่งมีลำนำย้อนยวนนะล่าสุดมันมีลำนำย้อนยวนนะก็เรียกได้ว่านำไปช่วยได้อย่างเงี้ยผมผ่านไปแบบค่อนข้างจะง่ายได้ละเหลือหอคอยนั่นแหละที่ยังมี
บางด่านที่แบบจัดทีมตัวยังไม่ครบนะยังผ่านไม่ได้นะโอเควันนี้อัปเดตข่าวสารกันประมาณนี้นะครับใครอยากจะเปิดกาชานะครับก็ไปเปิดได้นะแต่ว่าตัวเดี๋ยวคงจะมีการแจกชดเชยตอนนี้รอคำตอบอยู่เดี๋ยวรอดูประกาศนะครับว่ามีข้อผิดพลาดจากตรงไหนจะคิดว่าตัวกาชาต้องได้20ใบทั้งเซิร์ฟเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยแจกเหมือนกันยกเซิร์ฟแต่ว่าของไทยเนี่ยแจกมาแค่5ใบนะฉะนั้นเดี๋ยวใครที่ได้แค่5ใบเดี๋ยวรออีก15ใบนะแล้วค่อยไปเปิดตู้กาชากันนะครับซึ่งใครยังอยากเปิดตู้กาชานะแบบรูวี่หมดแต่อยากได้เกียร์ยังไงก็ต้องเติมนะแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้นะครับมารู้ชอบราคาถูกปลอดภัยเติมไวจะเต็มความคุ้มครับตอนนี้ปลอดภัย 100% นะคนติดตามเพจเพิ่มขึ้นมาเป็น 106,000 แล้วนะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ว่ารับเติมถูกเฉพาะ iOS Android อยากเติมด้วย iOS เนี่ยต้องหายืมไอโฟนในแผ่นนะมากดรับรูบี้เพื่อที่จะเปิดกาชาหรือเก็บเอาไว้นะครับเท่านี้มีรับเติมเกมอื่นๆด้วยครับไปดูที่เพจกันได้ใครเติมเรียบร้อยแล้วฝากโบกหนึ่งที่เพจกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปุ่มคอมเมนต์นะครับมารู้ชอบราคาถูกปลอดภัยเติมไว้จัดเต็มความคุ้มชอบก็จัดประหยัดทำไมครับรีบไปจัดกันได้เลยครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ